คุยกับคุณอภิสิทธิ์จันเต็มผู้สื่อข่าวของสวทของเราค่ะประจำอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะสวัสดีค่ะคุณอภิสิทธิ์ค่ะสวัสดีครับคุณสลินาครับท่านผู้ฟังครับคุณอภิสิทธิ์เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการประชุมวันนี้เนี่ยแล้วก็ตอนนี้หลายสื่อตีข่าวกันใหญ่เลยตกลงแล้วความชัดเจนมันจะมาในช่วงไหนอย่างไรคะคุณอภิสิทธิ์คะครับการประชุมวันนี้เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่10นาฬิกาตรงตามกำหนดการที่มีการกำหนดไว้นะครับที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19หรือว่าสบคชุดใหญ่เนี่ยแหละครับ10นาฬิกามาเสร็จสิ้นเอาก็เรียกว่าหย่อนไป 2-3 นาทีก็14นาฬิกาก็เรียกว่าเกือบ4ชั่วโมงเต็มอ๋อนี่ประชุมกันถึงถึงเกือบบ่าย2เลยเหรอคะใช่ครับอ๋อเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีคือสักประมาณใกล้ๆเที่ยงเนี่ยเริ่มมีข่าวออกมาแล้วข่าวออกมาเต็มเลยแล้วออกมาเหมือนกันหมดก็นึกว่าเขาเสร็จประชุมแล้วก็ผู้สื่อข่าวได้ทราบแล้วจริงๆคือยังไม่เสร็จเพิ่งจะเสร็จไม่นานนี้เองสิคุณอภิสิทธิ์ใช่ครับก็ประชุมต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วแต่ว่าก็อย่างที่คุณสลินนาว่าก็มีการเรียกว่าถ้าในภาษาข่าวก็คือการเช็คข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่าที่สุดแล้วเนี่ยมาตรการจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ที่แน่นอนเนี่ยเวลาในการประชุมมากขนาดนี้ก็คงจะลงในรายละเอียดหลายๆเรื่องอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยล่าสุดมีการแจ้งข่าวให้สื่อมวลชนทราบว่าจะมีการแถลงโดยเลขาธิการสมช.นะครับในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสบค.นะฮะในเวลา16นาฬิกานะครับก็คือหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นเนี่ยประมาณเกือบ2ชั่วโมงก็เดี๋ยวก็จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการครับว่าที่สุดแล้วมาตรการที่ออกมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแต่ระหว่างนี้ผมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะอยากรู้ว่าเอ๊ะประเด็นหลักๆประเด็นสำคัญที่ได้พิจารณากันในที่ประชุมวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเล่าให้ฟังกันก่อนก็เป็นรายงานจากทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เทียบเคียงกับการแถลงอย่างเป็นทางการในเวลา16นาฬิกาได้นะครับวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าสื่อมวลชนก็ติดตามข่าวแล้วก็เช็คข้อมูลกันตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็มีการรายงานนะครับข่าวออกมาบอกว่าอาจจะมีการพิจารณาหลักๆนี่ก็คือแนวทางจำกัดการแพร่ระบาดของโควิด19นี่แหละครับด้วยมาตรการเข้มข้นสูงสุดนะครับแนวทางที่พิจารณากันเนี่ยก็ประกอบด้วยการคุมเข้มพื้นที่สูงสุดสีแดงนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับแล้วก็มีปริมณฑลที่ประกอบด้วยสมุทรสาครสมุทรสงครามนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีรวม6จังหวัดนะครับระยะเวลาเนี่ยที่คาดว่าที่ประชุมจะพิจารณากันเนี่ยอย่างน้อยก็2สัปดาห์หรือ14วันขณะที่มีอีกแนวคิดหนึ่งที่เสนอให้ขยายไอ้มาตรการตรงนี้นะครับจาก6จังหวัดออกไปเป็นใน10จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดนะครับแล้วก็4จังหวัดภาคใต้ด้วยนะครับนั่นก็คือมีชลบุรีเพชรบุรีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลที่มีการติดเชื้อสูงนะครับทีนี้มาตรการดังกล่าวเนี่ยก็จะประกอบด้วยการจำกัดการเดินทางออกจากบ้านของคนของผู้คนของประชาชนเนี่ยให้น้อยที่สุดครับคุณสลินนาแล้วก็งดการเดินทางที่ไม่จำเป็นยกเว้นการออกไปซื้ออาหารการไปโรงพยาบาลและการเดินทางไปฉีดวัคซีนนะครับอันนี้ยกเว้นไว้นะครับเพราะมีความจำเป็นจะต้องไปแล้วก็เรื่องของการเดินทางข้ามเขต6จังหวัดต้องมีใบอนุญาตเข้าออกความจำเป็นแล้วก็เหตุผลในการเดินทางซึ่งต้องไปขอจากเขตอำเภอท้องที่หรือสถานีตำรวจใกล้เคียงอันนี้เทียบเคียงได้กับตอนนั้นที่เป็นเขาเรียกว่าระลอก2มั้ยครับที่สมุทรสาครเนี่ยก็จะมีวิธีการแบบนี้อยู่นั่นก็คือการเข้าออกเนี่ยต้องมีเอกสารยืนยันกันนิดนึงว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเข้าออกจริงๆนะครับค่ะอันนี้คือการเดินทางข้ามเขตนะคะจากจังหวัดอื่นๆไปยัง6พื้นที่เสี่ยงนี้ก็จะต้องมีเอกสารรับรองอะไรกันต่างๆใช่ครับเพื่อให้เป็นเรียกว่ายืนยันความชัดเจนว่าอ่ะมีความจำเป็นจริงๆอันนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าที่สุดแล้วเนี่ยตรงนี้จะออกมาตรงกับที่เราเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฝั่งตอนนี้หรือไม่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการประกาศห้ามนะครับออกนอกที่พักครับที่มีการตรวจสอบกันมาว่าอาจจะมีการประกาศนะครับให้มีการ work from home เนี่ย 100% นะครับยกเว้นงานบริการที่จำเป็นแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือเอกชนเนี่ยให้ work from home เนี่ยให้ได้อย่างน้อยก็ 80%
ตรงนี้ทางสบคเชื่อว่าจะเป็นจุดสำคัญเหมือนกันที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดได้ในช่วงนี้ในส่วนของห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์หรือว่าเรียกว่าศูนย์รวมร้านค้าต่างๆเนี่ยก็บอกว่าต้องดูว่าให้มีการปิดไปก่อนหรือไม่นะครับแต่ที่แน่ๆที่คุยกันเนี่ยก็คือว่าแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ขายยาก็คงจะให้ปิดเปิดตามเวลาคือคงให้เปิดแต่ว่าเปิดปิดเนี่ยอาจจะย่นเวลาลงมานะครับก็คืออาจจะให้น้อยลงหน่อยเหมือนคราวก่อนนะเนาะใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเพราะมีความจำเป็นก็ยังต้องเปิดแต่ว่าเวลาก็อาจจะขอกันนิดหน่อยนะครับในส่วนของจะขยายไปจังหวัดอื่นๆที่มีผู้ติดเชื้อสูงนะครับหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับแล้วก็อาจจะมีการถามต่อว่าแล้วมาตรการล่ะถ้าเกิดว่าแถลงแล้วเนี่ยจะเริ่มเมื่อไหร่ก็คาดกันว่าจะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนั่นก็คือเที่ยงคืนวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ที่10กรกฎาคมหรือเรียกว่าให้เวลาประชาชนได้เตรียมตัวก่อน 1-2 วันโดยจะประกาศเที่ยงคืนวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์อันนี้ต้องดูว่าจะใช้เป็นรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ที่ผมข้ามไปนิดนึงตะกี้ก็คือประกาศเวลาที่จะขอความร่วมมือออกจากที่พักอาศัยของประชาชนเนี่ยเบื้องต้นที่คุยกันเนี่ยนะครับมีทั้งตั้งแต่22นาฬิกาไปจนถึง4นาฬิกาของอีกวันหนึ่งล่าสุดนี้ก็มีบางถ้าท่านผู้ฟังได้เห็นคุณสรณาได้เห็นก็อาจจะมีบางสำนักก็บอกว่า21นาฬิกาถึง4นาฬิกาของอีกวันอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันดูเพราะว่าใช่เพราะว่าเวลาก็ไม่ได้ต่างกันมากก็ห่างกันแค่1ชั่วโมงค่ะแต่ไม่ถึงขั้นว่าเป็นเคอร์ฟิวใช่ไหมคะหรือว่าจะประกาศเคอร์ฟิวที่คุยกันมาเนี่ยหลายคนผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกว่าไม่อยากใช้คำว่าเคอร์ฟิวอันนี้เท่าที่ได้ทราบมานะครับเพราะว่าเคอร์ฟิวเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นสูงมากแต่อันนี้นี่ก็คือว่าต้องขอความร่วมมือด้วยนะครับตระหนักถึงการป้องกันการแพร่ระบาดเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะขีดกรอบเวลาให้ว่านี่คือเวลาที่ควรจะร่วมมือกันที่จะเรียกว่าอยู่ในที่พักอยู่ในเคหสถานประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ทราบข้อมูลมาเพิ่มเติมเนี่ยก็คือว่าหลังจากเดี๋ยวจะมีการแถลงตอน16นาฬิกาแล้วเนี่ยนะครับทางคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาว์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยเรียกว่านัดประชุมทันทีนะครับสำหรับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนตัวแทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องก็คาดว่าหลังจากมีการแถลงความชัดเจนเรื่องมาตรการไปแล้วเนี่ยที่ประชุมเนี่ยนะฮะระหว่างภาครัฐร่วมกับเอกชนเนี่ยก็จะต้องไปดูในเรื่องของเรียกว่าแนวปฏิบัตินะครับตามมาตรการรวมถึงวิเคราะห์ประเมินผลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ทราบว่าจะต้องพูดคุยกันไปจนถึงเรื่องของการเยียวยาการดูแลผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยหรือไม่นะครับแต่มีการประชุมต่อเนื่องในทันทีแน่นอนนะครับตามที่ตรวจสอบกับแหล่งข่าวมานะครับค่ะก็คือพอรอแถลงเสร็จแล้วถึงประชุมหรือว่าประชุมกันเลยตอนนี้คะน่าจะรอแถลงก่อนครับค่ะค่ะน่าจะรอแถลงก่อนครับแต่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นการประชุมที่ใช้ระบบคอนเฟอเรนซ์นะครับแต่เบื้องต้นที่รู้ข้อมูลมาเนี่ยก็เป็นแบบนี้ก็คือว่าเมื่อมาตรการออกมาก็จะประชุมกันเลยครับแล้วกรณีที่พลเอกประยุทธ์ประกาศไม่รับเงินเดือน3เดือนในที่ประชุมมีรายละเอียดไหมคะก็ที่ประชุมยังไม่ทราบว่ามีรายละเอียดออกมาไหมนะครับแต่ว่ามีการตรวจสอบมาเนี่ยข่าวออกมาแล้วว่าก็จะงดนะครับครับเงินเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนใช่ไหมครับแล้วก็มีรัฐมนตรีท่านอื่นๆเนี่ยก็ทยอยกันออกมาประกาศด้วยเนาะเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยครม.เหมือนกันก็เอาด้วยร่วมกันช่วยกันนะครับก็เป็นเรียกว่าการแสดงออกถึงความพยายามที่จะช่วยกันแก้ปัญหาโควิด-19 แล้วก็ดูแลผลกระทบให้กับประชาชนนะครับค่ะไอ้การแถลงเดี๋ยวช่วง16นาฬิกานี่เป็นรวมการเฉพาะกิจไหมคะหรือว่าเป็นทั่วไปธรรมดาแถลงผ่านทางเว็บไซต์ของไทยคู่ฟ้านะครับแต่ว่าถ้าจะมีเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เพราะว่าเพิ่งแจ้งเข้ามาก่อนที่จะเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้เองว่าจะแถลงตอน16นาฬิกาเพราะเบื้องต้นก็คาดกันว่าเมื่อประชุมเสร็จสิ้นเนี่ยก็จะมีการแถลงเลยในทันที
แต่ก็คาดว่าคงจะต้องมีการเตรียมข้อมูลแล้วก็ลงลึกในรายละเอียดต่างๆด้วยเพราะว่าผู้สื่อข่าวเองทุกๆภาคส่วนแหละครับก็คงจะเฝ้าติดตามว่าที่สุดแล้วมาตรการจะออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็แนวทางปฏิบัติเนี่ยมันมีความเรียกว่าละเอียดมากในการปฏิบัติเพราะไม่ใช่เท่าที่ตรวจสอบมาไม่ใช่การล็อกดาวน์เข้มข้นทั่วไปทั้งหมดอย่างนี้ไม่ใช่ฮะมันก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยในบางกรณีประชาชนเองก็รอฟังนะคะไม่ใช่แค่ว่าภาคส่วนต่างๆเพราะว่าทุกคนก็จะได้เตรียมพร้อมกันว่าตกลงจะจัดการกับชีวิตกันยังไงใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์เนื่องจากว่าค่ะมันต้องมีการเตรียมตัวแล้วเนื่องจากว่าเวลาที่จะบังคับใช้นี่ก็สำคัญเนาะว่าตกลงเนี่ยจะเมื่อไหร่อย่างไรเพราะว่าตอนแรกข่าวมาบอกว่าเป็นมีผลบังคับใช้วันที่10มันก็คือพรุ่งนี้แล้วนะใช่ไหมคะมันก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงอะว่าจริงๆแล้วนะใช่ครับซึ่งมีความเป็นไปได้นะครับตรงนี้มีความเป็นไปได้เลยที่จะเรียกว่าต้องเขาเรียกว่าหน่วงเวลาการบังคับใช้ไปก่อนเพราะว่าประชาชนจะได้เตรียมตัวแล้วก็จัดการกับการดำเนินชีวิตประจำวันของตัวเองได้ค่ะอันนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะให้เวลาได้เตรียมตัวก่อนแต่ว่าประกาศให้รู้ก่อนว่ารายละเอียดข้อปฏิบัติมาตรการเป็นแบบนี้นะแต่ว่าให้ได้เตรียมตัวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มปฏิบัติกันเป็นทางเลือกที่สองที่บอกว่าเช้าวันต่อเช้าวันอาทิตย์ถูกไหมฮะอันนี้วันศุกร์ก็ไปเริ่มวันเสาร์แล้วก็ไปต่อมีผลเช้าวันอาทิตย์อย่างนี้ฮะก็จะได้เตรียมตัวกันได้ครับเพราะว่าเห็นว่าตอนนี้หลายคนก็ตั้งใจกันแล้วว่าเอาเดี๋ยวเลิกงานตอนเย็นฉันจำเป็นจะต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวจะไปซื้อก็ยังไม่ต้องแตกตื่นขนาดนั้นใช่สินค้าบางอย่างที่จำเป็นด้วยเดี๋ยวอาจจะเกิดมีการแบบว่าไปซื้อกันเป็นจำนวนมากแล้วเดี๋ยวมันของขาดสินค้าขาดอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ครับแล้วก็อีกสำคัญหนึ่งคือถ้าไปกันเยอะๆเนี่ยมันเรียกว่าไม่มีเรื่องของการเว้นระยะห่างเดี๋ยวจะเสี่ยงกันติดเชื้อกันอีกเอ๊ะประชุมวันนี้นี่เป็นผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ใช่ไหมคะคุณอภิสิทธิ์ใช่ครับวิดีโอคอนเฟรนซ์ครับผมค่ะค่ะแล้วในทำเนียบนี่บรรยากาศอะไรเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้ทำเนียบบรรยากาศต้องบอกว่าเป็นปกติแต่เป็นปกติหลังจากมีการเรียกว่าระบาดและลอกล่าสุดที่ผ่านมาเพราะว่าก็มีการขอความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็สื่อมวลชนในเรื่องของการให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเท่าที่จำเป็นในการที่จะติดตามทำข่าวของแต่ละสำนักนั่นก็เพื่อว่านี่แหละครับมาตรการเกี่ยวเพื่อไม่ให้มันแออัดมากเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่สามารถเว้นระยะห่างตามมาตรการสาธารณสุขได้แต่วันนี้ก็คือถึงแม้จะเป็นคอนเฟอเรนซ์นายกรัฐมนตรีไม่ได้เดินทางเข้ามาแต่ว่าก็ยังคงมีการเดินทางเข้ามาทำงานกันตามปกติในส่วนของสื่อมวลชนนะครับส่วนของราชการเจ้าที่ก็เรียกว่ามีการ work from home อะไรไปด้วยก็เป็นตามปกติของช่วงนี้นะฮะค่ะพลเอกณัฐพลนาคพันธุ์นี่จะเป็นผู้แถลงเองเลยใช่ไหมคะ16นาฬิกานี้เบื้องต้นที่ข้อมูลที่แจ้งมาเป็นอย่างนั้นครับในฐานะของผอ.ศูนย์ปฏิบัติการสบค.อ๋อค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณอภิสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะ